ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับมาพบกันต่อนะฮะในรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตเรียนรู้การอธิบายอัลกุรอานการตัฟซีรกุรอานตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาและตามความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เป็นเพราะการเรียนรู้จากหลักฐานจากตัวบทนะที่เรียกว่าการอธิบายจากตัวบทเนี่ยต้องการความเข้าใจแล้วก็ต้องการการตีความต้องการการขยายความจากบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการซึ่งเริ่มต้นจากบรรดาซอฮาบะห์บรรดาอุลามะจึงได้บอกกับเราว่าการที่เราจะเข้าใจตัวบทอัลกุรอานเข้าใจตัวบทหะดีษต้องอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับอะไรรับความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจว่าท่านนบีต้องการอะไรแล้วท่านนบีต้องการให้เราปฏิบัติแบบไหนและอายะห์กุรอานที่ประทานลงมาเนี่ยท่านนบีได้ปฏิบัติตามอายะห์เนี่ยไปในเรื่องราวใดเพราะฉะนั้นคำพูดในบางคำแม้กระทั่งภาษาใดก็ตามพี่น้องจะมีความเข้าใจในหลายๆคำพูดนะมีความเข้าใจไปได้ในหลายๆแง่มุมซึ่งถ้าหากว่าเรานำมาตีความเองเนี่ยเราก็จะตีความไปเข้าข้างตัวเองในสิ่งที่เราอาจจะปฏิบัติในสิ่งที่มันค้านกับแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจหลักฐานตีความจากหลักฐานเนี่ยจึงต้องเป็นการตีความแล้วก็เข้าใจจากที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เข้าใจจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องมีการเรียนรู้การตัฟซีรเรียนรู้การอธิบายกุรอานแม้กระทั่งบรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องท่านมุจาฮิดบินจิบรอันมักกีมุจาฮิดที่เป็นลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสเขาได้บอกว่าอะรัดตุลมุศฮัฟอะลัมนิอับบาสซะลาซะอะรอฎาตฉันได้เอากุรอานเนี่ยอ่านนำเสนอให้กับอิบนุอับบาส3รอบโอกิฟูฮูอินดะกุลลีอายะตินอัสอะลูฮูอันฮาฉันอ่านกับอิบนุอับบาสทีละอายะทีละอายะแล้วฉันถามอิบนุอับบาสว่าในอายะนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นแบบไหนมุจาฮิดเป็นตาบิอีนเป็นหนึ่งในอุลามะตาบิอีนเป็นคนที่เข้าใจภาษาอาหรับเข้าใจภาษาที่เขาพูดก็คือภาษาอาหรับเขายังต้องถามอิบนุอับบาสว่าอายะนี้เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็ต้องการอะไรถูกประทานลงมาในเหตุการณ์ใดนะและสายประทานเป็นอย่างไรจะให้รู้ว่าฉันถามทีละอายะทีละอายะซะลาซะอะรอฎอต3รอบพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไม่เอาอัลกุรอานมาตีความเองแล้วก็มาทำความเข้าใจกันเอาเองแต่ให้เรากลับไปหาบรรดาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์แล้วกลับไปหาการอธิบายของบรรดาอุลามะในการเรียนรู้ของเราเนี่ยมีวิชากุรอานมีวิชาหะดีษมีวิชาฟิกห์แล้วก็มีวิชาอุซูลต่างๆของวิชาต่างๆเหล่านี้ก็คืออะไรครับมีวิชากุรอานก็คือกุรอานของเราเนี่ยนะและหะดีษคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็วิชาฟิกห์คือความเข้าใจจากอัลกุรอานแล้วก็หะดีษแล้วก็มีวิชาที่เป็นเครื่องมือวิชาที่เป็นอุซูลต่างๆนะฮะเครื่องมือของการเรียนหะดีษก็คืออะไรมุสตะลาห์หะดีษนะวิธีการเรียนหลักพิจารณาอัลหะดีษก็คือการที่เราจะรู้ว่าหะดีษนั้นเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะเราก็ดูหลักพิจารณาว่าบรรดาอุลามะได้วางไว้อย่างไรแล้วการยึดหะดีษนั้นมีความหนักแน่นอย่างไรนะส่วนหลักพิจารณาอัลกุรอานก็คืออุซูลตัฟซีรหลักการในการที่เราจะเรียนตัฟซีรหรือว่าจะทำการตัฟซีรทำการอธิบายกุรอานมีหลักการแบบใดบ้างแล้วก็อุซูลฟิกหลักการรากฐานในการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของศาสนาเพราะนั้นศาสนาเนี่ยมีทั้งการตีความจากความเข้าใจนะแล้วก็การยึดถือเอาตัวบทมาทำการอธิบายกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าความเข้าใจตัวบทนั้นมาบนความเข้าใจของบรรดาอุลามะจึงต้องมีอะไรฮะมีการเรียนรู้ผ่านบรรดานักวิชาการนะบรรดาอุลามะ วันนี้เราถึงอายะที่17นะซึ่งอายะที่17เนี่ยเราอ่านกันไปนิดนึงนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็มาถึงอายะที่17แล้วก็18นะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าในซูเราะห์นิซานะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าอินนัมัตตาวะตุอะลัลลอฮิลิลละดีนะยะอ์มะลูนัสซูบิญะฮาละซุมมะยะตูบูนะมินกอรีบฟะอูลาอิกะยะตูบุลลอฮุอะลัยฮิมวะกานัลลอฮุอะลีมันฮะกีมาแท้จริงเฉพาะการตอบตัวนั้นเนี่ยนะการตอบตัวการกลับตัวกลับใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีโดยที่อะไรฮะโดยที่เขาบิจฮาละคือไม่รู้นะหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะซุมมะยะตูบูนะมินกอรีบต่อมาเขาก็ทำการตอบตัว
ในระยะเวลาอันใกล้ระยะเวลาอันใกล้นี้ก็คือมีการตีความได้2 อย่างนะก็คือ1คือเวลาที่ทำผิดแล้วทำการตะวัดตัวเลยหรือว่า2จากระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยมินกอริบเนี่ยหมายถึงว่าตะวัดตัวก่อนวันกิยามะจะมาถึงและกิยามะเนี่ยมี2แบบนะพี่น้องในการตะวัดตัวของเราเนี่ยที่บรรดาอุลามะได้อธิบายเอาไว้เนี่ยว่าการที่เราจะตะวัดตัวกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีจุดสิ้นสุดอยู่2 อย่างคือ1กิยามะเล็กเกิดขึ้น2กิยามะใหญ่กิยามะเล็กก็คือความตายมาถึงไม่ใช่ว่าเราเสียชีวิตแล้วหมดนะฮะก็คือเมื่อวิญญาณถึงลูกกระเดือกท่านนบีบอกว่าประตูแห่งการตะวัดตัวเนี่ยจะถูกเปิดมาลัมยุกอรกิรตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกและอีกอันนี้ก็คือหมายถึงว่ากิยามะเล็กของแต่ละคนหมายความว่าเวลาความตายมันจะมาถึงแล้วเนี่ยเวลานั้นเนี่ยการถูกตะวัดตัวเนี่ยไม่เป็นประโยชน์แล้วเพราะการจะจำการตะวัดตัวตอนนั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์แล้วบอกว่าฉันขอตะวัดตัวตอนนี้เหมือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อฟิรออูนนะเวลาที่น้ำได้ท่วมไปแล้วมันไล่ล่าฟิรออูนมันไล่ล่านบีมูซามันได้ตะกับบดบอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าไปในต่างนานแล้วมันก็ตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ฟิรออูนได้ไปอยู่ในกลางทะเลแดงหลังที่ไล่ล่านบีมูซานะพอนบีมูซาขึ้นสู่บกนะทางฝั่งตรงข้ามได้ฟิรออูนก็อยู่กลางทะเลอัลเลาะห์ตะอาลาให้น้ำปิดเข้ามากับพวกฟิรออูนฟิรออูนก็บอกว่าตอนนี้ฉันศรัทธากับผู้ให้บานของมูซาแล้วก็หารองให้บานของพวกบันิอิสราเอลแล้วขอศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์บอกว่าอ่านก็ต้องสอนตอนนี้เหรอจะมาศรัทธาเนี่ยทั้งที่เจ้าได้ฝ่าฝืนมาก็คือไม่ทันแล้วพี่น้องวิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วไม่ทันแล้วอีกประการนึงก็คือประตูแห่งการตะวัดตัวเนี่ยยังถูกเปิดอยู่นะจนกระทั่งว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอันนี้ก็คือวันกิยามะใหญ่ได้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตราบใดที่2วันนี้ยังไม่มาถึงเนี่ยนะการตะวัดตัวนั้นก็ถูกเปิดอยู่คำอธิบายฟุมเมยโตมูนะมิงกอรีบต่อมาเขาก็ได้คนที่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีนะด้วยกับการรู้ไม่ถึงการด้วยกับการที่เขาไม่รู้เนี่ยต่อมาเขาก็ตะวัดตัวในระยะเวลาอันใกล้ประการที่1ก็คือตะวัดตัวทันทีหลังจากที่ทำผิดประการที่2หรือประการที่2ก็คือว่าตะวัดตัวก่อนที่อะไรฮะความตายจะมาถึงก่อนที่วันกิยามะจะมาถึงฟะอูลาอิกะยะตูบุลลอฮุอะลัยฮิมคนเหล่านี้เนี่ยที่ทำการตอบตัวอย่างรีบเร่งเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการอภัยให้กับพวกเขาวะกานัลลอฮุอะลีมันฮากีมาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงรู้เป็นผู้ทรงปรีชาญาณยิ่งวะไลซะติตตาวบะตุลิลละดีนะยะอ์มะลูนัสซัยยาตฮัตตาอิซาฮะฎอระอะฮะดะฮุมุลเมาตقال إني طبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما การตะวัดตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นการตะวัดตัวสำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิบัติความชั่วปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยฮัตตาอิซาฮะฎอระอะฮะดะฮุมุลเมาต์กอละอินนีตุบะตุลอานจนกระทั่งว่าความตายได้มาถึงฮะฎอระเนี่ยก็คือใกล้จะมาถึงไม่ใช่ว่าตายแล้วนะฮัตตาอิซาฮะฎอระพี่น้องในสำนวนภาษาอาหรับสำนวนกุรอานเนี่ยพอเวลาที่มีสำนวนในที่บ่งบอกถึงอดีตแต่ว่ามาอยู่ในสำนวนแบบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าใกล้ตายฮัตตาอิซาฮะฎอระอะฮะดะฮุมุลเมาต์จนกระทั่งเวลาที่ความตายได้มาถึงก็คือความตายใกล้จะมาถึงนะในอันนี้เนี่ยเป็นการอธิบายของบรรดาดังที่เราได้คุยกันไปนะพี่น้องว่าเราต้องกลับไปหาความเข้าใจของบรรดาอุลามะกลับไปหาการอธิบายของบรรดาอุลามะซึ่งในหะดีษบทหนึ่งนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลักกีนูเมาตากุมจงสอนตะละกีนให้กับเมาตากุมเมาตาตรงนี้นะหมายถึงว่าคนที่ตายไปแล้วแต่เป้าหมายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการเนี่ยไม่ใช่ต้องการให้เราไปตะละกีนคนที่ตายไปแล้วซึ่งเราเข้าใจได้จากความเข้าใจของบรรดาอุลามะตั้งแต่ยุคของซอฮาบะห์ยุคของตาบีอีนแล้วก็ยุคของบรรดาอุลามะในยุคอะไรฮะยุครอมฟัฎฎอละและการอธิบายของอุลามะมัซฮับชาฟิอีได้อธิบายว่าคำว่าลักกีนูเมาตากุมแปลว่าจงทำการตะละกีนจงทำการสอนคนที่ใกล้ตายให้เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและนี่คือคำอธิบายของอิหม่ามอันนะวาวีที่เป็นอุลามะมัซฮับชาฟิอีของเราได้อธิบายเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องการที่เราไปสอนตะละกีนให้กับคนที่ตายไปแล้วแล้วไปนั่งที่ปากหลุมแล้วก็สอนให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่อยู่ในหลักการอิสลามแล้วก็ไม่ได้มีอุลามะใดของอิสลามได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนบรรดาอุลามะที่อยู่ในยุคทองคำนะยุคกรุมุลฟัฎฎอละห์ไม่มีใครได้กล่าวไว้แม้ท่านอิหม่ามนะวาวีก็ไม่ได้กล่าวไว้และอุลามะในยุคอะไรฮะในยุคที่ได้มีการบันทึกตะดวีนซุนนะห์มีการบันทึกหะดีษกันทั้งหมดไม่มีใครได้
เขียนถึงหรือบอกถึงการตะเกนที่ปากหลุมที่หลุมฝังศพเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าอินนะกะลาตุสมิอุลมอตาแท้จริงเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่ทําให้คนตายเนี่ยได้ยินได้แสดงว่าการตะเกนตรงนี้เนี่ยจากการปฏิบัติท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์บรรดาอุลามะห์บอกให้เรารู้ว่าการสอนคนให้กล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่สอนคนตายแต่สอนคนที่ใกล้ตายตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะปัจจุบันในการเรียนรู้ของเรามันเป็นเรื่องง่ายพี่น้องสามารถค้นคว้าหรือว่าหาดูได้ในคำพูดของอิหม่ามนะวะวีในการอธิบายซอฮีหมุสลิมหะดีษนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมในซอฮีของท่านในหนังสือที่นับว่าเป็นหนังสือหะดีษที่เป็นหะดีษซอฮีทั้งหมดและอิหม่ามนะวะวีได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าลักกีนูมอตาคุมคือการสอนคนที่ใกล้ตายให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และไม่มีอุลามะท่านใดที่บอกว่าให้ไปนั่งสอนคนตายในหลังจากฝังศพไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ค้านกับหลักการอิสลามที่เราต้องพยายามตักเตือนกันให้มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นอายะนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะไลซะติตเตาบะการเตาบะเนี่ยวะไลซะติตเตาบะการเตาบะเนี่ยอัลลอฮ์การเตาบะต่ออัลลอฮ์เนี่ยสำหรับอะไรฮะวะไลซะติตเตาบะตุลลซีนะยะอ์มะลูนัสซัยยิอาตการเตาบะเนี่ยไม่ใช่สำหรับบรรดาสำหรับคนที่ปฏิบัติสิ่งที่มันไม่ดีทำความชั่วจนกระทั่งวะฮัตตาอิซาฮะดะระอะฮะดะฮุมุลเมาตจนกระทั่งว่าความตายได้มาถึงก็คือจนกระทั่งว่าเขาใกล้จะตายมีความหมายเดียวกันนะพี่น้องคำอธิบายของบรรดาอุลามะนะจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยใกล้จะตายกอละอินนีตุบตุลอานเขาก็กล่าวว่าฉันศรัทธาฉันตอบตัวแล้วตอนนี้ใช้คำว่าความตายได้มาถึงนะแต่บอกว่าเขายังกล่าวได้อยู่กอละอินนีตุบตุลอานตรงนี้เนี่ยอายะคำต่อมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ถึงอะไรฮะบ่งบอกให้เรารู้ถึงคำก่อนหน้านี้ก็คืออิซาฮัลลอระอะฮะดะฮุมุลเมาตเมื่อความตายได้มาถึงกอละอินนีตุบะตุลอานเขาก็ได้บอกว่าฉันตอบัตตัวแล้วในตอนนี้วะลัลลดีนะยะมูตูนะวะฮุมกุฟฟาร์และไม่มีสำหรับบรรดาผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วโดยที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอุลาอิกะอะตะดะนาละฮุมอะซาบันอะลีมาบรรดาคนเหล่านี้แหละนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงเตรียมบทลงโทษที่แสนเจ็บปวดไว้ให้กับพวกเขาเพราะนั้นพี่น้องการตอบัตตัวนั้นเป็นสำหรับคนที่มีให้สำหรับคนที่ทำการตอบัตตัวหลังจากที่เขาได้ทำผิดไปแล้วก็พยายามตอบัตตัวอย่างอะไรฮะอย่างทันทีหรือว่าก่อนที่วันกิยามะห์จะมาถึงนะอีกความหมายหนึ่งแต่การตอบัตตัวนั้นไม่มีสำหรับคนที่ความตายใกล้จะมาถึงแล้วก็คือตอนที่เขาล้มป่วยแล้วก็จะเสียชีวิตอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าอินนีตุบตุลอานฉันตอบัตตัวแล้วตอนนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอันนี้น่ะไม่ได้มีสําหรับให้คนพวกนี้แล้วคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยที่เขาเป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็เหมือนกันนะไม่มีการตอบัตตัวอุลาอิกะอะตะดะนาละฮุมอะซาบันอะลีมาคนเหล่านี้แหละเราได้เตรียมการลงโทษที่แสนเจ็บปวดไว้ให้กับพวกเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงกลุ่มชนฟิรอูนนะว่าฮัตตาอิซาอัดรักะฮุลกอรักกอลาอามันตุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามะนัตบิฮิบะนูอิสราเอลจนกระทั่งว่าเวลาที่จะจมน้ำอยู่แล้วนะฟิรอูนจะจมน้ำอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าอามันตุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามะนัตบิฮิบะนูอิสราเอลฉันขอปฏิญาณตนฉันขอศรัทธาด้วยกับอะไรฮะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากผู้ที่พวกบันีอิสราเอลได้ศรัทธาด้วยกับพระเจ้าองค์นั้นนี่คือหนึ่งในคนที่ฝ่าฝืนลอสบานวาตาลาแล้วก็พยายามตอบัตตัวในตอนที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอายะต่อมานะพี่น้องอายะที่19อัลลอฮฺตาลาทรงตรัสว่า หลังจากที่พระองค์ได้พูดถึงการตอบัตตัวนะพระองค์ก็ได้มากล่าวถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลายะฮิลลุละกุมอันตะริซุนนิซาอะกะรฮาโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายลายะฮิลลุละกุมอันตะริซุนนิซาอะกะรฮาไม่เป็นที่อนุญาตให้สำหรับพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะอะไรฮะจะรับเอามรดกของผู้หญิงโดยที่นางไม่ใช่มรดกผู้หญิงนะไม่อนุญาตสำหรับพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะเอาผู้หญิงมาครอบครองโดยที่นางไม่พอใจให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้นะว่าตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงการปฏิบัติของพวกญาฮิลียะห์พวกในยุคบรมโง่พี่น้องในบางเรื่องของในยุคญาฮิลียะห์เนี่ยบางครั้งเนี่ยสมองเราไปไม่ถึงเหมือนกับอะไรฮะเราคิดไม่ถึงว่าจะมีคนที่ปฏิบัติแบบนี้ดูนะคือการแบบไหน
แล้วเวลาที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้เนี่ยแล้วเราคิดไม่ถึงว่าในยุคญาฮิลิยะห์ทำกันขนาดนี้เลยเหรอเช่นกันพี่น้องการปฏิบัติของเราในวันนี้เนี่ยที่มันค้านกับหลักการอิสลามเนี่ยนะถ้าเกิดว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาได้ยินได้รู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะงงเหมือนกันเขาก็จะมาไม่ถึงเหมือนกันว่าการหลงทางเนี่ยมันหลงไปขนาดนั้นเลยเหรอจึงย้อนกลับไปหาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะลัยกุมบิซุนนะติจงยึดซุนนะห์ของฉันเอาไว้แล้วพระองค์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในตอนท้ายนี้ว่าอัดดุตะมัสซะกูบิฮาวัดดุอะลัยฮาบินนะวาญิดจงอะไรฮะจงยึดมั่นซุนนะห์ของฉันให้มั่นและกัดด้วยกับฟันกรามหมายความว่าอะไรฮะต้องกัดให้มันแน่นพี่น้องถ้าเกิดว่ามันยึดง่ายเนี่ยนะพี่น้องท่านนบีคงบอกว่าให้กัดด้วยกับฟันหน้าแต่ว่าซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยมันจะหลุดง่ายมันจะไม่ได้ยึดง่ายๆท่านนบีได้สั่งว่าให้กัดด้วยกับฟันกรามเพราะนั้นการยึดซุนนะห์ไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่การยึดแบบที่ไม่มีการเอาใจใส่แต่เราต้องเอาใจใส่กันแบบอย่างท่านนบีย้อนกลับไปดูว่าท่านนบีได้มีรูปแบบอะไรไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูตรงนี้นะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสไว้ในอายะห์นี้เนี่ยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูลายะฮิลลุละกุมอันตะริซุนนิซาอะกรฮาไม่เป็นโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะเอาผู้หญิงมาครอบครองโดยที่นางไม่พอใจหมายความว่าไงฮะหมายความว่าบรรดาในยุคญาฮิลิยะห์เนี่ยได้มีเวลาที่ผู้หญิงคนนึงนะเวลาที่สามีของนางเสียชีวิตไปแล้วสามีของนางเนี่ยเป็นหนึ่งในเครือญาติของเราสามีของนางนะเป็นหนึ่งในเขาอย่างเช่นเป็นหลานเรานะหรือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราพอเวลาที่สามีของนางเสียชีวิตไปเนี่ยในยุคญาฮิลิยะห์นะคนที่เป็นญาติใกล้ชิดของสามีเนี่ยก็จะเอาผู้หญิงคนนี้มาครอบครองโดยที่เป็นกึ่งบังคับนางเอานางมาครอบครองพี่น้องดูตรงนี้นะว่าแล้วเราจะได้เข้าใจว่าในยุคญาฮิลิยะห์เนี่ยการกดขี่ข่มเหงผู้หญิงเนี่ยมีอย่างมากอิสลามเลยมาพร้อมกับการให้เกียรติผู้หญิงการพูดถึงสตรีให้สตรีได้มีเกียรติขึ้นมาเพราะฉะนั้นในตรงนี้บอกให้เรารู้ถึงความเข้าใจว่าทำไมยุคญาฮิลิยะห์ถึงมีการฆ่าเด็กผู้หญิงเป็นนะฆ่าเด็กผู้หญิงเป็นนะว่าอิดัลเมาอูดะตุซูอิลัตบิอัยยิซัมบิงกุติลัตที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าและเมื่อเด็กที่เกิดมาเด็กผู้หญิงที่เกิดมาเนี่ยได้ถูกถามในวันกิยามะห์นะว่ามีอัยยิซัมบิงกุติลัตด้วยกับบาปอะไรกันที่นางถูกฆ่าก็คือถูกฆ่าทั้งเป็นในตอนที่เด็กผู้หญิงคนนี้ยังเพิ่งจะเกิดมาคือนิยมญาฮิลิยะห์ในเวลามีเด็กผู้หญิงเกิดมาเนี่ยบางทีขุดหลุมรอไว้เลยถ้าคลอดมาแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยจับใส่หลุมแล้วก็ฝังเลยนี่คืออามัณในยุคญาฮิลิยะห์ที่บางครั้งเราไม่คิดว่าจะมีการปฏิบัติอะไรขนาดนั้นเพราะนั้นในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าได้กล่าวถึงพวกยุคญาฮิลิยะห์ว่าพวกเขาพอเวลาที่ผู้หญิงเวลาสามีตายแล้วญาติใกล้ชิดเนี่ยจะเอานางมาครอบครองซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกลาอย่าให้ลุละกุมไม่เป็นที่อนุญาตนะหมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงเขาก็จะต้องมีการอะไรฮะไปสู่ขอมีการเสียค่ามาฮัรมีการอะไรแต่ว่าพอเวลาที่ผู้หญิงที่อยู่ในการดูแลของคนใกล้ชิดของเขาดูแลของเครือญาติเป็นภรรยาของเครือญาติเขาพอเวลาที่คนนั้นเสียชีวิตไปเขาคิดว่าตัวเขามีสิทธิ์ในตัวผู้หญิงคนนั้นมากที่สุดก็เอาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเอาเข้ามาเพราะนั้นการเป็นมะห์รอมมี2อย่างนะพี่น้องมะห์รอมอะลัลอบัดกับมะห์รอมอะลัลอมัดมะห์รอมตลอดกาลกับมะห์รอมที่เป็นอะไรฮะเป็นชั่วคราวเพราะฉะนั้นคนที่มาแต่งงานกับมะห์รอมของเราคนนั้นไม่ใช่มะห์รอมของเราคือคนที่มาแต่งงานกับญาติเราคนนั้นไม่ใช่คนที่เป็นมะห์รอมที่เราจะสัมผัสมือได้ที่เราจะอะไรฮะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันได้อย่างเช่นเรามีป้าและผู้ชายที่มาแต่งงานกับป้าเราป้าที่เป็นพี่สาวของแม่เราเนี่ยแล้วก็คนที่มาแต่งงานกับป้าของเราเนี่ยคนนั้นไม่ใช่มะห์รอมของเรานะพี่น้องเราจะไปจับมือสลามกับเขาไม่ได้เราจะไปเดินทางร่วมกันกับเขา2ต่อ2เนี่ยไม่ได้เพราะอะไรฮะผมไม่ใช่เครือญาติเราเป็นแค่มะห์รอมอัลลอมัดเป็นแค่มะห์รอมในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งหมายถึงมะห์รอมที่แต่งงานกันไม่ได้เฉยๆก็คือนะฮะแต่งงานกันไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเป็นอะไรฮะเขาเป็นสามีของป้าเราอัลเลาะห์ตะอาลาไม่อนุญาตให้การอะไรฮะรวมพี่สาวน้องสาวมาอยู่กับสามีคนเดียวกันหรือว่าหลานกับน้ากับป้าเนี่ยไม่มีที่อนุญาตให้มาอยู่ในการแต่งงานของสามีคนเดียวกันเพราะนั้นจึงกลายเป็น
เป็นมะห์รอมของเรานะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนที่เราแต่งงานด้วยไม่ได้แล้วเราจะจับมือสลามได้ทั้งหมดอันนี้คือการเข้าใจผิดอย่างมหันต์นะและสังคมบ้านเราก็ยังปั่นป่วนอยู่ยังสับสนอยู่แม้กระทั่งโต๊ะครูเหมือนกันนะพี่น้องโต๊ะครูก็ยังเดินจับมือสลามคนที่อะไรฮะเป็นเครือญาติห่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดในหลักการท่านนบีเนี่ยมีผู้หญิงยื่นมือมาขอสลามแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าอาลาตุซอฟิฮานาท่านจะไม่จับมือกับเราเหรอไม่จับมือคือเวลาที่คนรับอิสลามเนี่ยจะมีการให้บัยอะฮ์และให้บัยอะฮ์ด้วยการจับมือฉันขอปฏิญาณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาผู้หญิงมาก็อยากจะได้ให้สัตยาบันกับท่านนบีบ้างทำไมท่านนบีไม่จับมือท่านบอกว่าอินนีลาอุซอฟิฮันนิซาฉันไม่จับมือกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงว่าการที่เราเอาผู้หญิงมาครอบครองหลังจากที่สามีของนางได้เสียชีวิตไปเนี่ยโดยที่เป็นการของยุคยาฮิลิยะเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตวะลาตะอดูลูฮุนลิตัซฮะบูบิบะอ์ดิมาอาตัยตุมูฮุนอิลลาอัยยะตีนบิฟาฮิชะติมมุบัยยินะวะอาชิรูฮุนบิลมะอรูฟวะลาตะอดูลูฮุนและไม่เป็นที่อนุญาตนะในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะทำการอะไรฮะทำการบังคับนางเพื่อที่จะให้เอาอะไรฮะสิ่งที่บางส่วนที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ให้พวกนางไปเนี่ยมันหายไปอิลลาอัยยะตีนบิฟาฮิชะติมมุบัยยินะนอกจากว่านางจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟาฮิชะมุบัยยินะสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารอย่างชัดเจนนะหมายความว่าเวลาที่นางได้ทำสิ่งที่เป็นฟาฮิชะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างชัดเจนเช่นการทำซินาเช่นการมีคำพูดที่เป็นการอนาจารหรือเป็นคำพูดที่ทำให้สามีนั้นมีอะไรฮะสามีนั้นมีเสื่อมเสียก็เป็นที่อนุญาตในการที่จะทำการลงโทษนางตามในสิ่งที่นางได้ปฏิบัติไปนะแต่ว่าจะต้องเป็นการปฏิบัติที่อะไรฮะอยู่บนความยุติธรรมตามหลักการที่อิสลามได้วางมาอิลลาอัยยะตีนะบิฟาฮิชะติมมุบัยยินะฮ์วะอาชิรูฮุนนะบิลมะอ์รูฟและจงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับนางด้วยกับสิ่งที่ดีบิลมะอ์รูฟมะอ์รูฟตรงนี้เนี่ยพี่น้องกลับมาหาการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะไม่เหมือนกันเพราะอะไรฮะสำหรับมะอ์รูฟของผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในการใช้ชีวิตอยู่รูปแบบนึงของผู้หญิงคนนี้อาจจะอยู่ในการใช้ชีวิตอีกรูปแบบนึงคำว่ามาอารฟจึงกลับมาหาอารฟของอะไรฮะของชาวเมืองนั้นอารฟคือการเป็นที่รู้กันของชาวเมืองนี้อาจจะไม่เหมือนกับอีกประเทศนึงฟะอินกะริฮตุมูฮุนนะฟะอะซาอันตักเราะฮูชัยอะวะยะญะอะลุลลอฮ์วะยะญะอะลัลลอฮุฟีฮิค็อยรันกะซีรอและดังนั้นถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้รังเกียจนางก็หวังว่าอันตักเราะฮูชัยอะวะยะญะอะลัลลอฮุฟีฮิค็อยรันกะซีรอหวังว่าการที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รังเกียจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยหมายความว่ารังเกียจสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เป็นภรรยาของเราและอัลลอฮฺตาลาก็จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยในนั้นเนี่ยมีความดีอย่างมากมายหมายความว่าเวลาที่เจ้าแต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็พบว่ามีสิ่งที่เจ้าไม่ชอบอัลลอฮฺจึงบอกว่าหวังว่าพวกเจ้าก็ให้พวกเจ้าอยู่กับนางโดยดีคือพยายามอดทนอยู่กับนางโดยดีหวังว่าในการที่เจ้าเกลียดนางเนี่ยไม่ชอบนางเนี่ยอันนี้เป็นอายะห์ที่สอนให้เราอดทนต่อภรรยาที่เป็นคนไม่ดีและอัลเลาะห์ตะอาลาสอนให้เราอดทนและเดี๋ยวพระองค์จะบอกนะจะบอกในอายะห์ต่อมานะว่าในเรื่องของถ้าหากว่าอดทนไม่ได้อดทนไม่ไหวให้ทำอย่างไรแต่ในอายะห์นี้เนี่ยสอนให้เราว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมะอ์รูฟจงทำการอดทนจงทำการอยู่กับนางด้วยกับความดีงามถ้าหากว่าเจ้าไม่ชอบนางนะพวกเจ้าทั้งหลายไม่ชอบนางเนี่ยหวังว่าการที่เจ้าไม่ชอบสิ่งใดเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะให้สิ่งนั้นเนี่ยมีความดีอย่างมากมายแล้วก็หลายๆการอดทนนะพี่น้องที่ผู้ชายได้อดทนต่อการอยู่กับภรรยาที่ทำสิ่งไม่ดีเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็ให้มีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นอย่างมากมายอัลลอฮฺอาจจะให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำการตอบรับตัวกลับมาอยู่ในแนวทางหรืออัลลอฮฺตาลาอาจจะให้ได้ความอดทนในการอยู่ด้วยกันของเราเนี่ยให้ได้มีลูกที่ซอและนะได้มีลูกที่ซอและได้เกิดลูกที่ซอและขึ้นมาหลายๆคนแล้วก็ลูกได้มาปฏิบัติสิ่งที่ดีงามแล้วก็ทำการขอดุอาให้กับพ่อแม่แล้วเราก็มีสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายะจัลลอฮูฟีคอยรันกะซีรออัลเลาะห์ตะอาลาทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมีความดีงามอย่างมากมายแล้วก็นบีที่มีความอดทนในเรื่องของการถูกทำร้ายถูกรังแกถูกอะไรฮะถูก
การทำไม่ดีจากภรรยาเนี่ยก็คือนบีซะกะรียาที่มีตัวอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานให้เราได้ดูว่าแล้วนบีซะกะรียาอดทนจนกระทั่งว่าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้แก้ไขให้ภรรยาของนบีซะกะรียาเนี่ยเป็นภรรยาที่ดีขึ้นแล้วขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำให้นางเป็นคนดีแล้วอัลเลาะห์ก็ให้นบีซะกะรียาได้รับอัลลอฮ์ตอบรับดุอาของนบีซะกะรียาตรงนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันในวันพรุ่งนี้นะอินชาอัลลอฮ์กับเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้สอนเราในเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 ถึง 7:00 วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีวะซัลลัมวะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์